รึกความเป็นไทยหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่ามวยไทยได้เป็นที่แพร่หลายในระดับนานาชาติในช่วงศตวรรษที่20เมื่อเหล่านักมวยไทยสามารถเป็นฝ่ายชนะนักต่อสู้ที่มีชื่อเสียงในแขนงอื่นการแข่งขันมวยไทยในระดับอาชีพได้รับการดูแลโดยสภามวยไทยโลกซึ่งมวยไทยนั้นเป็นศิลปะการต่อสู้ของไทยที่มีความโดดเด่นด้านเทคนิคการกอดคอต่อสู้ซึ่งเป็นการใช้ทั้งกายและใจสำหรับการต่อสู้ที่ใช้ร่างกายเป็นอาวุธด้วยการโจมตีจากร่างกายไม่ว่าจะเป็นหมัดศอกเข่าและเท้าจนถึงปัจจุบันนี้ทางองค์การสหประชาชาติได้ให้การยอมรับมวยไทยเป็นกีฬาแห่งประชาคมโลกและนี่คือจารึกความเป็นไทย